สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับครั้งที่แล้วที่เพื่อนๆได้รับชมกันนะก็เป็นงานเลโก้จีนนะครับที่เป็นแนวอเวนเจอร์นะครับซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวลนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วผมต่อไปก็เป็นฮักนะฮักหน้าบึ้งนะครับวันนี้ก็จะมาอีกตัวนึงก็คือนี่เลยครับพี่ทอขยับพี่ฮักหน่อยพี่ทอหน้าตาแบบนี้รูปร่างออกโก๊ะๆหน่อยหัวแบบนี้ไม่รู้ต่อมาหน้าตากระปกจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มาอันบ็อกซ์แล้วก็ประกอบกันไปเลยดีกว่ากับ Legend Super Hero จากค่ายซีโมนะครับขยับพี่ฮักไปยืนให้กำลังใจอยู่ไกลๆนะครับก็อันบ็อกซ์ออกมาเลยสีเสียดอย่างที่เคยบอกว่าได้มาราคา100บาทจากตลาดนัดออกมาแล้วนะครับโอ้อันนี้มีผ้าด้วยมีผ้าด้วยนะครับแล้วก็มี1ถุง2ถุง3ถุงนะครับมีแพ็คออกมาเป็น3ถุงใหญ่ๆนะก็เป็นจุดขยับต่างๆนะครับแล้วก็คู่มือนะครับในการประกอบนะเดี๋ยวเรามาประกอบแบบสปีดบิลด์กันเลยดีกว่าดูรูปลักษณ์นะโอ้ตัวนี้น่าจะแข็งแรงพอควรเลยนะครับมาเดี๋ยวไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับมิมิโอเคนี่ก็ได้มาส่วนขาแล้วนะครับขาทอนะครับก็มาครึ่งตัวแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับต่อไปเป็นช่วงแขนนะครับก็ใส่เกาะนะตามคู่มือเมนนวลนะครับถูกไหมเนี่ยเออคงถูกนะก็ใส่ประมาณนี้ปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวรอใส่ตอนเสร็จเลยดีกว่านะครับมาเป็นในส่วนของหัวนะครับเช่นเคยคล้ายๆกับตัวฮักถ้าเกิดเคยได้ดูตัวฮักมาแล้วนะครับก็เอาแถบใสอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่เดือยกลางสีแดงตามภาพตัวอย่างนะครับนี่นะก็จะเป็นระบบเปิดปิดล็อกหัวนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของหน้าทอนะครับหน้าทอก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่หน้าออกหน้ากลัวหน่อยนะโอเคเดี๋ยวประกอบส่วนหัวต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะประกอบในส่วนของผ้าคลุมนี่นะผ้าคลุมสีแดงนะครับก็จะมีรูเดือยอยู่ด้านหลังสองข้างนะครับเดี๋ยวประกอบเอาชิ้นส่วนมาไว้ด้านหน้าก่อนวิธีประกอบก็ทำตามตัวอย่างเลยนะครับก็เนี่ยอันนี้ประกบแล้วก็เดือยเน้นให้ตรงร่องนะครับเล็งยากหน่อยมองไม่เห็น โอเคเข้าแล้วหนึ่งข้างนะครับเสร็จละผ้าคลุมแล้วก็เว้นช่องนะครับไว้ให้ตัวนี้เอาไว้หมุนนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของการใส่เกาะนะครับเกาะหน้าแล้วก็ลำตัวนะอันนี้ก็ประกอบกันเลยมันจะมีรูจอยอยู่นะครับรูเสียบเดือยตัวผู้นี่นะแน่นพอสมควรนะครับดังแป๊กแป๊กแป๊กเลยนะแล้วก็จะเป็นรูตรงนี้ไว้รับตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ใส่ไปเลยนี่ก็ได้ส่วนหน้าอกของทอแล้วนี่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับคันนี้คอมันสั้นไปนะครับก็ใส่ตัวนี้นะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะใส่ตามคู่มือนะครับต้องใช้แรงกดหน่อยนะใส่ไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มฐานให้หัวมันสูงขึ้นนิดนึงก็เสียบจอยนะครับเดี๋ยวหัวทอออกก่อน
นี่นะเสียบเข้าไปเลยก็จะได้ประมาณนี้หน้าที่เป็นโครงสร้างของทอนะครับอันนี้ก็มาใส่หน้ากากเสร็จแล้วเทพเจ้าสายฟ้าทอพร้อมกระทาและกระคอนนะครับนะกระทานี่มาจากไหนเนี่ยพร้อมกับเศษที่เหลืออีกนะครับประมาณ10กว่าชิ้นเดี๋ยวเอาให้ดูเศษที่เหลืออีกประมาณเกือบ10ชิ้นนะงานจีนไม่เหลือก็ขาดนะครับเอาไว้ไปดัดแปลงนะอยากเอาไปทำอะไรต่อก็ลองดูนะครับเนี่ยเหลือประมาณนี้นะครับเศษนะครับโอเคเดี๋ยวมายืนเทียบกับฮักเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับเทียบสูงสูงนี่ก็จะสูงกว่าฮักเพราะว่าด้วยหมวกนะครับอุ้ยล้มทอล้มนะนี่นะครับส่วนสูงก็จะสูงกว่าแต่ชอบตรงที่ว่ามันมีผ้าคลุมนะแล้วก็รายละเอียดงานมันก็ถือว่าเป็นงานที่ไว้เล่นกับของเล่นเด็กๆได้โอเคเลยเดี๋ยวมันมีลูกเล่นเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยขอเอาฮักออกก่อนอย่างแรกก็เหมือนกับตัวฮักก็คือว่ามีกลไกในการให้มือนะครับสลับขึ้นลงโดยมีกลไกด้านหลังเอาไว้หมุนนะครับไว้ให้แบบมือนะครับสามารถขึ้นลงได้วิ่ง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 ก็ไว้โจ๊กนะสนุกดีนะครับแล้วก็อย่างนึงอ่ะไอตัวห่อกระทาตรงเนี้ยมันมีกลไกนะครับก็คือว่ามันสามารถดันให้ลูกวงกลมตรงเนี้ยออกมาได้แต่ผมลองดันดูก่อนนะอุ้ยไปแล้วนะเสียงนะครับประมาณนั้นนะโอเคขอจัดก่อนตัวนี้ยืนยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนจอยจะไม่ดีเท่าฮักนะเขาคร่าวประมาณนี้รายละเอียดของทอนะครับนี่จากหัวจดท้ายเลยซูมออกยืนคู่ฮักนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นเก๋ๆออกแบบให้มันดูเป็นแนวอาร์ตหน่อยๆนะเหมือนทอยอาร์ตนะประมาณนี้รูปแบบก็ไม่รู้เป็นลักษณะของการก๊อปหรือว่าการดีไซน์เองของจีนนะครับก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเทียบกับฝ่ามือนะลองไปหาซื้อกันดูนะครับคือไม่ต้องไปซีเรียสมากนะตัวแบบนี้ก็สะสมได้เหมือนกันนะน้องหนูๆก็ลองเก็บดูนะครับวันนี้ก็ไปก่อนวันนี้รีวิวสั้นๆนะยังไงก็กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับนะเอาเปิดทุกเล่นนึงนี่ดึงหน้าออกได้เอาฮักด้วยนี่ดึงหน้าออกได้หน้าที่แท้จริงนะครับก็2ตัวมันหมุนได้ขยับมือโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ